เสียใจวันนี้ความสุดทั um ้งหมดของของขอี่เราสุดที่สุดที่เจอไปทุกวันนี้แต่ผมก็เสียใจถึงไม่ไงี้ยเตือนกันเชื่อกันไปว่าในการในการที่จะทำอะไรให้มันเกิดความกระแยกความสูงเลี่ยนะอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่รู้แต่ว่านาใช่ไหมก็คนเนี่ยคนเนี่ยต้องเชื่อต้องเชื่อตื่นเชื่ออะไรหมดนะอะไรที่มันดูแล้วมันดังแรงวแบบต้องมารู้กันได้ค่ะทักษะการในการทำแรงกว่าดับสูงมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะครับ เนี่ยเนื่องจากยาเสพติดนะครับก็เราเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ติดยาเสพติดทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็ท่านรองคะในฐานะที่เป็นรัฐบาลแล้วก็เราดูแลเรื่องการปราบปรามยาเสพติดมาตลอดมันก็เกิดปัญหาแบบนี้ตลอดเนี่ยตั้งแต่ที่ไปเราก็เราเราให้การช่วยเหลือแล้วก็ให้ประชาชนโทร1699 169 191เหมันมันมีหนึคะมีทั้งนี้คุณจำได้ไหม โออตำนาดีตำรวจตนบวกว่าข้งก็คนติดยาคือรายงานมาเขาเาติดยาเสพติดไปถูกให้ออกจากราชการ่วันนี้ประเทศไทยเผชิญกับข่าวความสูญเสียครั้งใหญ่นะครับเป็นเหตุการณ์เศร้าสลดที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศนั้นเต็มไปด้วยน้ําตานะครับที่คุกกุนอยู่ในหัวใจนั่นคือเหตุการณ์ที่มีการกรัดยิงศูนย์เด็กเล็ก ที่จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นศูนย์เด็กเล็กของอบตซึ่งตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นก็32ทยานขึ้นเป็น34เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนผู้บาดเจดกรณีนี้จำนวนมากนะครับยังไม่มี ใครชาบชัดเจนนะครับวันนีสุดแล้วจำนวนผู้บาดเจ็บนี้จะทําให้มีความสูญเสียมากกว่านี้หรือไม่นะครับล่าสุดจับได้แล้วว่าผู้ก่อเหตุยิงคือใครนั่นก็คือเป็นตํารวจท่านหนึ่งนะครับที่ในที่สุดก็ได้มีการยิงตัวเองพร้อมกับลูกและภรรยาไปด้วยนะครับคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงในลักษณะไหนต้นสายไปเหตุที่ทำให้ตำรวจคนหนึ่งออกมายิงทั้งเด็กทั้งครูผู้ปกครองผู้บริสุทธินั้นคืออะไรนะครับรายงานจากฝั่ง้เจ้าเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นตำรวจที่ มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดนะครับแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการแต่ว่า การมีเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วทำให้ต้องออกจากราชการนั้นกลายเป็นแรงจูงใจให้คนคนหนึ่งยิงเด็กหรือยิงผู้บริสุทธิ์30บกว่าชีวิตหรือไม่นั้นเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องมีคําอธิบายมากกว่านี้แล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงที่พลเอกยุทธเป็นนายทัตีนั้นเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นซ้ำซากนะครับก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชนะครับกลายเป็นการตั้งคําถามต่อไปว่าในยุคนี้นะครับมันมีปัญหาอะไรที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำซากต่อเนนนนื่่่องไมหยุดกันแนัแะครบ ซึ่งก็ยังไม่มีคําตอบจากรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับทางฝั่งรัฐบาลเองวันนี้ก็มีการลงพื้นที่หลายเรื่องอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของปัญหาน้ําท่วมซึ่งก็ยังคงเป็นปัญหาน้ําท่วมที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับดังนั้นปัญหาใหญ่ของประเทศวันนี้นะครับเรื่องของการกลัดยิงนะครับ ต้นสายปลายเหตุคืออะไรนะครับลำพังการโดนคดียาเสพติดเป็นเหตุเขากราดยิงหรือว่ามันมีเรื่องอื่นมากกว่านี้อีกต้องมีคําอธิบายนะครับเช่นเดีวยวกับปัญหาน้ําท่วมที่ต่อเนื่องกันมาเกือบจะเข้าเดือนที่2แล้วอุบลราชธานีนะครับท่วมหนักมากนะครับแล้วก็หลังจากพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ก็ถือว่าท่วมหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับสะพานข้ามระหว่างวารินกับอำเภอเมืองนั้นถูกตัดขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนั้นก็อาจารย์มาอุบลท่านหนึ่งก็ให้ข้อมูลว่าเส้นทางในการเดินทางนะครับจากวารินก ไม่สามารถใช้ได้นะครับเส้นทางที่ใช้ได้คือต้องอ้อมไปพิบูลนะครับซึ่งเป็นการอ้อมที่ค่อนข้างไกลนะครับดังนั้นกลายเป็นคําถามว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลจะทําอย่างไรกันแน่ในกรณีแบบนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ประวันไปลงพื้นที่ที่อุบลน,นั้นก็ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง,ขงจากประชาชนว่าเป็นการลงพื้นที่ที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยแล้วดูเหมือนบรรยากาศณนะวันนี้ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆดังนั้นสองปัญหาทบ ทับถมกันนะครับปัญหากราดยิงปัญหาใหม่นะครับรัฐบาลจะทําอย่างไรกับการป้องกันความปลอดภัยของประชาชนในวันนี้คําตอบคือยังไม่มีนะครับปัญหาน้ําท่วมรัฐบาลจะแก้ไขช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรความช่วยเหลือทั้งหมดยังเป็นไปอย่างราชานะครับในฝั่งฝ่ายค้านเองนั้นพักเพื่อไทยหรือพลตารวจเอกสรีพสุทธ์ได้มีการออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดยิงที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลําพูนะครับขณะเดียวกันก็ขออนุญาตชื่นชมนะครับคนอุดรธาน,นีวันนี้คนอุดรได้สแสดงน้ําใจนะครับได้ ทราบข่าวมาว่าที่โรงพยาบาลอุดรวันนี้นั้นก็มีการนะครับร่วมใจการบริจาคเลือดให้กับคนหนองบัวลำพูก็นี่หนองบัวลำพูนะครับก็ตอนนี้ขยายเวลาในการรับบริจาคเลือดทุกกรูปไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับขณะเดียวกันที่อุดรนั้นจํานวนคนอุดรที่เข้าคิวรอบริจาคเลือดนะครับช่วยคนหนองบัวลำพูก็คิวยาวจริงๆนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมนะครับทั้งคนอุดรแล้วก็คงหนองบัวลำพูนะครับส่วนรัฐบาลพูดอะไรกับเหตุการณ์นี้นะครับ วันนี้เป็นวันที่ทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วพลเอกประวิทย์ก็มีการลงพื้นที่นะครับคราวนี้ถึงขั้นที่ลงพื้นที่ตรวจน้ําท่วมวันเดียวกันแล้วก่อนหน้านี้แย่งซีนกันแต่เป็นการแย่งซีนแบบถ้าประวิทย์ไปวันจันทร์ประยุทธ์ก็ไปวันอังคารแต่วันนี้ประยุทธ์ไปเพชรบูรณ์นะครับในวันพุธส่วนประวิทย์ก็ไปดูปัญหา น้ำท่วมนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับในวันและเวลาเดียวกันเดินหน้าแย่งซีนเดินหน้าสร้างภาพเดินหน้าห่วงใยประชาชนแต่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาไม่มีคู่กันอย่าง เต็มพิกัดนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับนอกเหนือจากจะเป็นการลงพื้นที่ในวันเดียวกันแล้วเนื้อหาสาระของการลงพื้นที่นั้นดูเหมือนจะเดินหน้าสู่การใช้เรื่องน้าท่วมเป็นการประลองกําลังทางการเมืองนะครับพลเอกประวิทย์นะครับซึ่งท่านไปที่ปทุมธาน,นีนั้นก็มีรัฐมนตรีไปด้วยมีคุณชัยวุฒิไปด้วยสันติพร้อมพัฒนไปด้วยวิรัตรัตนเศษไปด้วยนะครับส่วนพลเอกประยุทธ์นั้น ส่วนใหญ่ข้าราชการไปรับนะครับกรในพลเอกประวิทย์ซึ่งไปที่ประทุมนั้นน่าสังเกตด้วยนะครับว่ามีสอส,อสอพลังประชารัฐซึ่งบางส่วนมีข่าวว่าจะไปภูมิใจไทยก็มารับพลเอกประวิทย์ด้วยนะครับ ทั้งสองคนลงพื้นที่วันเดียวกันแย่งซีนกันนะครับแต่สิ่งที่คล้ายๆกันก็คือความรู้สึกของประชาชนต่อทั้งสองคนนี้เป็นลบทั้งคู่พลเอกประวิทย์ไปที่ประทุมธานีนะครับเจอวัยรุ่น4คนคนรุ่นใหม่3คนชู3นิ้วไล่ขณะเดียวกันนะครับอีก1คนไม่ได้ชู3นิ้วนะครับ อาจจะเพราะว่าทราบช่าชู3นิ้วแล้วพลเอกประวิทธ์จะไม่พอใจก็เลยชู1นิ้วให้แต่1นิ้วนั้นเป็น1นิ้วก็คือนิ้วกลางนะครับซึ่งเมื่อขบวนรถผ่านไปแล้ววนกลับมานั้นกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวก็หายไปนะครับแต่มีเ่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบมายืนแทนไม่มีใครทราบชะตากรรมวัยรุ่นกลุ่มนั้นนะครับว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ซึ่งลงพื้นที่นั้นก็ถูก ชูนิ้ว3นิ้วนะครับประท้วงโดยคนรุ่นใหม่โดยวัยรุ่นในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เช่นเคยคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นที่อูบลเมื่อวานนี้นะครับเมื่อชู3นิ้วก็จะถูกล็อกคอรกรณีนี้ก็ถูกตำรวจรวบนะครับออกจากพื้นที่ไปทันทีนะครับดังนั้นสองคนลงพื้นที่ประชันซีนกันนะครับสคนเผชิญการต่อต้านของประชาชนคล้ายๆกันคนหนึ่งพลเอกประวิตย์ลงพื้นที่เพื่อสื่อว่าพลังประชารัฐยังเป็นของตัวเอง นะครับคนที่มีข่าวจะไปภูมิใจไทยยังเป็นของตัวเองส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นหนักมากขึ้นไปอีกนะครับลงพื้นที่นะครับพูดถึงการสะดุดีตัวเองนะครับ บอกว่าหน้าตาอย่างผมหรือจะเป็นคนทรยศชาติหน้าตาอย่างผมหรือจะเป็นคนที่ทําอะไรไม่ดีไม่มีคนอย่างผมทําทุกอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้คือวิธีการลง,ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับแทนที่จะพูดถึงความทุกข์ของประชาชนนะครับก็สดุดีตัวเองนะครับซึ่งเป็นความโดดเด่นของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องยิงนะครับเอาไว้นะครับหลายคนคงอยากรู้วันที่มีการยิงกันในลักษณะนี้พลเอกประยุทธ์ผู้นานประเทศไทยซึ่งในยุคสมัยของท่านมีเหตุการณ์กราดยิงเกิดขึ้นเยอะจะพูดว่าอะไรนะครับ พลเอกประยุทธ์พูดว่าเสียใจนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยสังคมและสื่อต้องช่วยกันนะครับแม้กระทั่งในวันที่มีการยิง30กระสบ์นะครับท่านก็โทษว่าเป็นความผิดของสังคมเป็นความผิดของสื่อสังคมและสื่อต้องไม่ทําอะไรให้เกิดความขัดแย้งสูงนะครับคนเขาเชื่อสื่อเชื่ออะไรหมดดังนั้นสื่ออะไรที่รุนแรงก็ลดลงไปบ้างนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับนี่คือคาอธิบายของผู้นําประเทศในวันที่มีเหตุการณ์กา,กา,ายกนนร แต่บทบาทนายกจะหยุดปัญหาอย่างนี้ไงไม่มีนะครับสิ่งเดียวที่ท่านพูดคือทั้งหมดนี้สังคมผิดทั้งหมดนี้สื่อผิดเพราะสื่อเสนออะไรคนเชื่อหมดนะครับสื่อไม่ได้เป็นคนก่อเหตุให้ใครยิงกันนะครับส่วนพลเอกประยุทธ์ซึ่งดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะทําอย่างไรนั้นประชาชนก็วิจฉัยกันเองนะครับพักเพื่อไทยวันนี้นะครับก็มีการแสดงความเห็นหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับคุณตรีชดาลองโคศกพรคเพื่อไทยก็ออกมา วิภา์วิจารณ์ผลเอกประยุทธ์ในส่วนของการลงพื้นที่นะครับว่าเป็นการลงพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยตัวอย่างเช่นไปจุดหนึ่งก็บอกให้ประชาชนยิ้มโชยห,หน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะจริงๆนะครับคนเขาเดือดร้อนไปสั่งให้เขายิ้มโชยผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านคิดอะไรนะครับแล้วก็บอกต่อว่า ถ้ายิ้มโชว์ไม่ได้ก็ยิงทางตาก็ได้เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจคุณตีชดาบอกว่าใครเขาจะไปยิ้มให้ท่านดูไหวในเวลาแบบนี้นะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าเพชรบุญ์จริงๆพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องไปก็ได้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรสิ้นเปลืองงบประมาณเปล่าๆนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการกราดยิงหนองบูรลำพูเมทามาตรข่าวเลข,ขาคอร์เปอร์มาบอกว่าเรื่องนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลต้องทําคือหาสาเหตุนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สะเืินขวัญแบบนี้ซ้ําอีกนะครับแล้วก็ชี้ว่าประเด็นแบบนี้มันไม่ควรจะ เกิดขึ้นประเทศไทยเป็นแผ่นดินธทมแผ่นดินทองนะครับต้นเหตุหลักๆถ้ามาจากตํารวจติดยาบ้าจริงเหตุการณ์นี้คนที่ต้องรับผิดชอบก็คือพลเอกประยุทธ์ เพราะในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นยุคที่ท่านปล่อยให้มียาบ้าเกลื่อนเมืองนอกเหนือจากการมียาบ้านเกลื่อนเมืองนั้นก็มีการระโดยการปฏิปฏปฏปฏรูปตํารวจต่างๆนานานะครับนั่นคือเรื่องของการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งก็เดินหน้าสู่การเป็นเรื่องการเมืองน้าเน่าเต็มรูปแบบนะครับแม้กระทั่งในเรื่องน้ําท่วมก็ถูกติดฉินนินทาว่าไปขอให้ชาวบ้านยิ้มโชว์แม้กระทั่งเรื่องของการกราดยิงก็โทษว่าสังคมผิดขณะที่สังคมบอกว่าจริงๆแล้ว หากปัญหาเกิดจากตำรวจติดยานะครับนายมันตีที่คุมประเทศ8ปีปล่อยให้ยาบ้าระบาดควรจะเป็นคนผิดไม่ใช่สังคมผิดนะครับเพราะสังคมไม่ได้เป็นคนทาให้ยาบ้าระบาดสังคมอยากเห็นการหยุดการระบาดของยาบ้าแต่ท่านซึ่งมีอํานาจควบคุมนั้นบริหารจัดการอย่างไรนะครับเ,เรื่องประเด็นการเมืองวันนี้นะครับเรื่องที่มีการพูดกันอย่างกว้างขวางก็คือเรื่องของคุณอนุทินซึ่งท่ามกลางความนิยมที่เด่งเขียวไม่หยุดในส่วนของ พลเอกประยุทธ์นะครับวันนี้คุณอาทิตย์ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพร้อมจะชิงตําแหน่งนายกพร้อมจะเป็นนายก แม้การเป็นนายกจะเจ็บตัวหรือประเชิญทุกขลาบอย่างไรยืนยันนะครับว่าเลือกตั้งครั้งหน้าภูมิใจไทยขอ,อกวาดสอสอหน่นะครับกรณีที่มีสอสอเตรียมเข้าภูมิใจไทยจํานวนมากซึ่งอาจจะสร้างความไม่พอใจให้ใหกับพรรคอื่นนั้นคุณทินบอกว่าการย้ายพรรคเป็นเรื่องปกติคุณโตคนุทิศเองก็เคยย้ายจากไทยรักไทยนะครับไปชาติพัฒนาแล้วก็มาอยู่ภูมิใจไทยย้ายมาก็คือย้ายเพื่อให้ทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับขณะเดียวกันคุณนัทวุฒิใส่เกล้วันนี้ไปร่วมงานล้ำลึก6ตุลาแต่ถูกผู้สื่่อขาาวถา ประเด็นทางการเมืองอนาคตการเมืองนะครับคุณนัทวุฒิพูดถึงการเมืองตอนนี้เอาไว้ว่าเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์และพวกนั้นไม่มีการถอยนะครับเดินหน้ากินรวบยึดประเทศต่อไปอย่างแน่นอนหากเต็มกลืนฝืนกระแสมไม่ไหวอาจจะยอมกืนเลือดให้มีการยุบสภาหลังเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งเพื่อหาทางรวบอํานาจต่อไปนะครับเดี๋ยวฟังคุณนัทวุฒิสายเกลือนะครับประเมิสนสถานการณ์การเมืองในวันที่ประเทศไทยนะครับ เกิดเหตุต่างๆนานานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนะครับว่าในวันที่เกิดเหตุปัญหาแบบนี้นะครับบทบาทรัฐบาลจะเป็นอย่างไรดูเหมือนท่าทีของรัฐบาลเองในเรื่องนี้จะยังน้อยก่าความคาดหวังของสังคมอยู่นะครับคุณทาูุุสไกเกอร์ก็พูดเอาไว้นะครับว่าเรื่องแบบนี้นะครับก็ควรจะด้านหน้าสู่การเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับนี่นนคือเรื่องของการเมืองที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ